เดี๋ยวเราจะมาไล่กันใหม่นะเพื่อนเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับตัวนี้เป็นผมไม่ได้มั่วนะเพื่อนๆเขามีแผนแผงวงจรครับแบบวงจรมาให้นะครับอยู่หลังเครื่องซักผ้านะครับสีขาวๆตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกหมดเลยครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเทานะครับเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะเพื่อนๆดูตามแผงวงจรที่ด้านหลังได้นะครับเพื่อนๆเราจะมาไล่กันใหม่นะเพื่อนเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับตัวนี้เป็นสวิตถังปั่นแห้งนะครับตัวนี้เป็นสวิตถังซักนะครับมีสายสีเหลืองออกมา2เส้นครับเพื่อนโอเคโชคดีที่สียังอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปตามสีนี่เลยแล้วกันสีนี้กันสีเขียวสีเขียวนี่ครับเพื่อนอุปกรณ์ปอกสายไฟครับยังสายไฟครับเพื่อนสายไฟดีครับร้อยสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขียวออกมาสีเขียวกำลังติดกับไว้ติดกับไว้ช่าง
พันเรียบร้อย1เส้นตัวนี้พุนเลยจะขาดหรือยังเนี่ยเกือบจะขาดแล้วแต่ยังไม่ขาดผมจะพันเก็บความเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จไป2เส้นเหลืออีก4เดี๋ยวผมจะมาไล่สีข้างล่างนะครับเพื่อนว่าสายไหนไปไหนนะครับได้เอาขาตั้งมาครับเพื่อนแกะเลยจ้าแกะออกมาเฮ้ยแกะออกมาเลยเดี๋ยวจะไล่สีกันนะจ๊ะสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเทาไม่ขาดครับสีเทาไม่ขาดเอามีนี่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสามสีดูสิไปไหนกันแต่ละครั้งเพื่อนสีแดงแล้วก็สีแดงครับเหลือสีเหลืองสองอันครับเพื่อนสีเหลือง2อันเข้ามาตรงระบบปั่นนะครับสีเหลือง2อันเข้าตรงระบบปั่นอาจจะเกี่ยวกับโหมดครับเพื่อนสีเหลือง2อันเข้าตรงระบบปั่นตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างน่าจะเกี่ยวกับระบบปั่นเสร็จแล้วครับเพื่อนสีแดงใส่สีแดงสีเหลืองใส่สีเหลืองเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วประกอบกลับเลยครับนี่คือสวิตช์เซฟถังปั่นถังปั่นแห้งจะทำงานก็แต่เมื่อฝาปิดนะครับอันนี้คือสวิตช์ฝาปิดนั่นเองนะครับเครื่องนี้เขาก็ไม่ทำงานนะเพราะว่าหน้าไม่แตะกันเมื่อกี้
ผมใช้ครีมนะเพื่อนใช้ครีมครีมแต่งนิดนึงครับดัดลงดัดลงโอเคครับใช้ได้แล้วครับเพื่อนทดสอบ